ทคนิคการหางบการเงินแข็งแกร่งง่ายนิดเดียวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเรนค่ะรัสลินวิไลธนวีรกุลเป็นอาจารย์ประจำอีฟินค่ะวันนี้เรนมาเอาใจสายฟันดาเมนทัลมากเป็นพิเศษเลยค่ะด้วยเครื่องมือสำเร็จรูปที่มีชื่อว่าคอมแพร์ฟันดาเมนทัลเทมเพลตนี้นะคะก็จะช่วยให้นักลงทุนค้นหาหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีๆนะคะงบการเงินดีๆงบการเงินแข็งแกร่งเพื่อที่เราจะได้อยู่กับเขาในระยะยาวอย่างสบายใจแล้วเครื่องมือนี้ใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ลินก็อยู่ที่หน้าตัวโปรแกรม eFin Stock Pickup แล้วนะคะวิธีการเปิดใช้งานหน้านี้นะคะสามารถเปิดได้โดยการคลิกที่คำว่าเทมเพลตซ้ายมือค่ะมองหานะคะเทมเพลตสำเร็จรูปที่มีชื่อว่า Compare Fundamental นะคะคลิกขึ้นมาได้เลยเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปที่มี4ตารางค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตารางบนเลยนะคะชื่อของตารางอยู่ที่ไทเทิลบาร์นะคะ Top Fundamental Scan เป็นฟังก์ชันที่เราเอาไว้ค้นหาหุ้นตามเรโชทางด้านงบการเงินที่เราต้องการค่ะยกตัวอย่างเช่นลินอยากค้นหาหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์ดิวิเดนด์หรือเงินปันผลมากกว่า 4% ขึ้นไปนะคะเราสามารถทำได้โดยการคลิกที่ Condition ค่ะตัวดิวิเดนด์ค่ะที่เราต้องการอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะขยับไปด้านบนได้นะคะเพื่อให้การแสดงผลนะคะคอลัมน์ของตารางเนี่ยดิวิเดนด์เนี่ยอยู่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นลินเอาไปบนสุดเลยนะอยากค้นหาหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์ดิวิเดนด์มากกว่าหรือเท่ากับ 4% ขึ้นไปนะคะสามารถเรียงลำดับนะคะจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้นะคะจะมี ascending กับ descending อยู่นะคะหลังจากนั้นเราสามารถเลือกกรุ๊ปก่อนนะคะว่าเราสนใจหุ้นในกลุ่มไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นในเซต50ค่ะแล้วก็กด scanนะคะเราก็จะได้หุ้นค่ะที่เรียงลำดับนะคะจากปันผลน้อยไปมากที่เริ่มจาก 4% ขึ้นไปที่อยู่ในกลุ่มของเซต50นั่นเองค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้หุ้นที่ตรงตามความต้องการของเราแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรโชอื่นๆอย่างที่หน้าจอแสดงผลตอนนี้นะคะจะมีข้อมูลของ ROE ด้วยนะคะ ROE มากกว่า0ค่ะหรือว่านักลงทุนอยากเพิ่มเรโชอื่นๆเข้าไปเพื่อคัดกรองหลายๆชั้นสามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างตอนนี้ค่ะเราใส่ข้อมูลเปอร์เซ็นต์ดิวิเดนด์เข้าไปมากกว่า 4% รินอาจจะเพิ่มข้อมูลอื่นๆเข้าไปค่ะยกตัวอย่างเช่น PBV หรือ Price per book value นะคะขอหุ้นที่มีPrice per book value นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เข้าไปด้วยรินจะขยับคอลัมน์ขึ้นไปด้านบนเพื่อจะได้ดูเชิงเปรียบเทียบกันได้นะคะขยับไปด้านบนเลยอ่ะคลิกลูกศรขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะมีเปอร์เซ็นต์ดิวิเดนด์นะคะมี ROE last 4 quarter นะคะแล้วก็มี Price per book value นะคะที่ลินซีเรียสเนาะอยากได้3ค่านี้นะคะในเซต50ช่วยคัดกรองให้หน่อยหลังจากนั้นก็กดสแกนเลยอันนี้เป็นรายชื่อหุ้นที่เราคัดกรองมาแล้วค่ะที่มีเปอร์เซ็นต์ดิวิเดนด์นะคะ4ขึ้นไปค่ะมี ROE ละ4เคาน์เตอร์มากกว่า0ค่ะแล้วก็มีค่า Price per book value เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะคะเพื่อเพิ่มความถูกแพงเข้าไปนั่นเองนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้หุ้นตรงตามความต้องการของเราแล้วล่ะค่ะเผื่อว่าอนาคตนะคะนักลงทุนมีเรโชอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเป็น Market Cap เป็น Net Profit Margin Growth นะคะก็สามารถสแกนได้เช่นเดียวกันเพียงแค่เรากำหนดค่าแล้วก็เพิ่มหัวข้อเข้าไปแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆที่น่าสนใจกันนะคะนั่นก็คือตาราง Fundamental Ranking ค่ะตัวหัวข้อ Fundamental Ranking นะคะเป็นการ Ranking หุ้นให้มี3หัวข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือตัว Net Profit Growth นะคะก็คือกำไรสุทธิเติบโตค่ะRevenue Growth นะคะเป็นรายได้หรือยอดขายเติบโตค่ะส่วน Net Profit Margin Growth นะคะก็คืออัตรากำไรสุทธิเปรียบเทียบกับยอดขายเติบโตนั่นเองค่ะโอเคละสมมติว่ารินอยากค้นหาหุ้นที่ Net Profit Growth กำไรสุทธิเติบโตการที่บริษัทมีกำไรเติบโตเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการวัด
performance ได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการบริหารต้นทุนที่ดีนะคะการหาโปรโมชั่นที่ดีนะคะถ้าเรามีกำไรแล้วนะคะเราก็สามารถนำกำไรนั้นไปบริหารไม่ว่าจะเป็นบริหารหนี้การชำระหนี้ระยะสั้นของเรานะคะหรือว่าการต่อยอดแผนธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัว Net Profit Growth จึงเป็นเรโชทั้งด้านงบการเงินที่นักลงทุนเลือกใช้มากที่สุดค่ะส่วนพีเรียดนะคะเราสามารถกำหนดได้ค่ะว่าเราจะดูพีเรียดเท่าไหร่นะคะมีตั้งแต่3เดือน6เดือน9เดือนถึง1ปีสมมติรินจะเลือกโกลด์แบบ12เดือนแล้วก็เลือกกรุ๊ปได้ค่ะว่าเราจะเลือกเป็นเซกเตอร์ก็ได้นะหรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบเซต50ก็ได้เพื่อดูภาพรวมหุ้นคุณภาพ50ตัวของเรานะคะหลังจากนั้นก็กดโกได้เลยนะคะอันดับ1เป็นหุ้นมิ้นท์กำไร12เดือนที่แล้วของเขาเนี่ยติดลบนะคะเกือบ 4,000 ล้านเลยนะคะพอมายอดรวมนะคะ12เดือนปัจจุบันเนี่ยนะคะปรับตัวโกรทขึ้นมาได้เปลี่ยนจากขาดทุนเป็นกำไรเปอร์เซ็นต์เชนไป 308.23% นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นวันที่อัปเดตข้อมูลอันดับ2จะเป็นเซนเทลค่ะจากติดลบนะ672ล้านเปลี่ยนมาเป็น 1,100 อ่ะเกือบ 1,200 นะคะก็เกือบเท่าตัวเลยนะคะส่วน SCC ค่ะ12เดือนล่าสุดเนี่ยฉีกมากนะคะเป็น 45,000 ล้านนะคะถือว่าเติบโตค่อนข้างเยอะนะคะก็เชนไป 204.09% นี่ก็เป็นหุ้น3อันดับแรกในเซต50ที่มี Net Profit Growth หรือกำไรเติบโตมากที่สุดในรอบ12เดือนค่ะการหาหุ้นมันง่ายแค่ปลายนิ้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางอื่นๆเพิ่มเติม Short Financial นะคะก็เป็นงบการเงินอย่างย่อที่จะทำให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์สุขภาพการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจอ่านรายงานประจำปีค่ะการใช้งานแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจไปสัก1ตัวนะคะแล้วเราก็วิเคราะห์เริ่มจากสินทรัพย์เลยนะคะนักลงทุนทั่วไปเนี่ยสามารถวิเคราะห์ย้อนหลังได้5ปีนะคะแต่ว่าใครที่ใช้สิทธิ์แพลตินัมเนี่ยสามารถดูงบการเงินเปรียบเทียบกันย้อนหลังได้ถึง10ปีเลยอีกอย่างนึงนะคะที่แตกต่างนั่นก็คือตัวที่มีแท่งฮิสโตแกรมเปรียบเทียบให้ดูนะคะสามารถทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปจ้องตัวเลขให้ลำบากนะคะเพียงแค่ดูแท่งแล้วก็สามารถรู้ได้แล้วว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงค่ะหากนักลงทุนอยากดูค่าอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถคลิกที่คำว่า setting เพื่อปรับลดค่าได้หมดเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าเรโชที่ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเลือกได้แต่ตัวไหนที่เราเลือกไม่ได้แสดงว่าเรโชนั้นเป็นสิทธิ์แพตตินัมค่ะฟังก์ชันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งตารางนั่นก็คือกราฟเทคนิคค่ะเวลาที่นักลงทุนได้หุ้นสัก1ตัวตามฟันเดเมนทัลตามเรโชที่เราต้องการแล้วเนี่ยสามารถคลิกที่ชื่อหุ้นแล้วลากไปลงกราฟเทคนิคได้เลยนะคะไปดูต่อกันเลยค่ะเมื่อเราได้หุ้นที่ชอบแล้วนะคะไม่ว่าจากตาราง Top Fundamental Scan หรือ Fundamental Ranking นะคะเราสามารถหยิบหุ้นตัวนั้นไปดูในกราฟเทคนิคได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะคลิกซ้ายแช่ไว้โยนไปลงในกราฟเทคนิคสังเกตไหมว่า Short Financial ก็เปลี่ยนไปและกราฟเทคนิคก็เปลี่ยนตามด้วยค่ะหุ้นมิ้นท์นะคะในตาราง Fundamental Ranking เป็นหุ้นที่ Net Profitโกรทในรอบ12เดือนเนี่ยสูงที่สุดเลยนะคะถือว่าโกรทมากที่สุดเรามาดูกราฟมันของหุ้นมิ้นท์กันนะคะก็ถือว่ากราฟมันเนี่ยอยู่ในโซนภาพแนวโน้มขาขึ้นอาจจะชะลอตัวนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีอินดิเคเตอร์ PE ให้ดูด้วยนะคะตอนนี้มิ้นท์อยู่ที่ PE 19เท่าค่ะส่วนด้านล่าง PE นะคะก็จะมีพาแนลของ NVDR นะคะเพื่อดูยอดการซื้อขายของต่างชาติได้ค่ะส่วนพาแนลสุดท้ายเป็น Trailing EPS นะคะเป็นเหมือนกับการดูอัตราเร่งหรือการเติบโตของกำไรค่ะข้อดีของการดูTrailing EPS ในรูปแบบกราฟเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์นะคะเราก็จะเห็นว่าในรอบ12เดือนประมาณนี้นะคะตัวกำไรเติบโตแต่จริงๆแล้วเขาเติบโตมาก่อนหน้านี้นะคะถือว่าเอาไว้ดูควบคู่กันค่ะเพราะว่าตาราง Fundamental Ranking ก็มีข้อจำกัดเรื่อง period เช่นเดียวกันที่ไม่สามารถดูได้มากกว่า12เดือนแต่เราสามารถเจาะลึกเพิ่มเติมได้ถ้าหยิบหุ้นนั้น
มาดูต่อในกราฟเทคนิคแบบนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเทมเพลตสำเร็จรูป Compare Fundamental มีประโยชน์ต่อนักลงทุนสาย Fundamental มากๆเราอยากได้หุ้นที่งบการเงินแข็งแกร่งแค่ไหนสามารถตั้งค่า Condition ได้เองเลยแต่อย่าลืมนะคะเวลาที่เราได้หุ้นตรงตามความต้องการของตัวเองแล้วเนี่ยอย่าลืมคลิกซ้ายแชร์ไว้ลงมาดูต่อใน Short Financial หรือเอาหุ้นตัวนั้นมาดูต่อในกราฟเทคนิคเพราะหุ้นที่ถูกตัวอาจจะไม่ถูกเวลาก็ได้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เปิดบัญชีนะคะแต่ว่าอยากทดลองใช้งานตัวโปรแกรมทดลองเล่นดูก่อนนะคะสามารถคลิกลิงก์ฟรีทรายเอาได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะจะได้ทดลองใช้ดูก่อนแล้วก็วิเคราะห์หุ้นไปพร้อมๆกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ลินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ